สวัสดีครับผมมีแอปตัวหนึ่งแนะนำชื่อว่า Fire Headphones ซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมไปเจอมาที่ YouTube Channel iDevice Health โดยหลักการทำงานของมันเนี่ยจะระบุว่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับไอโฟนผ่านบลูทูธของเราเนี่ยอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลจากตัวเราแค่ไหนนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับเราต้องเปิดการเข้าถึงบลูทูธในแอปนี้ก่อนจากนั้นก็รอสักแป๊บนะครับให้ตัวแอปสแกนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับไอโฟนของเราผ่านบลูทูธสักแป๊บนึงแล้วรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับไอโฟนผ่านบลูทูธก็จะขึ้นมาพร้อมกับระบุเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตอนนี้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ใกล้กับตัวเรามากแค่ไหนถ้าเปอร์เซ็นต์สูงก็คืออยู่ใกล้ตัวเรามากๆแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยก็คืออยู่ไกลจากตัวเรามากๆนั่นเองครับประโยชน์ของแอปตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราลืมนะครับผมว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับไอโฟนของเราอย่างเช่น iPad หายไปไหนไอโฟนหายไปไหนหูฟังหายไปไหนเราสามารถเปิดแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เดินหาได้ว่าตอนนี้เราใกล้กับอุปกรณ์ที่เราหาไม่เจอนั้นเนี่ยขนาดไหนแล้วลองดูตัวอย่างการใช้งานนะครับถ้าผมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็เอา Apple Watch นะครับไว้ใกล้ๆจะเห็นได้ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะขึ้น 100% เพราะว่ามันอยู่ข้างกันเลยแต่ถ้าผมขยับออกมาหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะหายไปก็จะลดลงตามระยะใกล้หรือว่าไกลระหว่างอุปกรณ์กับไอโฟนของเรานั่นเองครับแอปตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store แล้วก็มีการซื้อภายในแอปนะครับก็คือซื้อฟังก์ชันการเปิดเสียงในกรณีที่เราหาสิ่งของประเภทหูฟังครับผมลองกดการซื้อภายในแอปแล้วนะครับเสียเงินไป29 บาทสามารถใช้ฟังก์ชันส่งเสียงได้แต่ก็ยังไม่สามารถบล็อกโฆษณาได้นะครับโฆษณายังพุ่งออกมาอยู่ใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับฟรีที่ App Store แล้วถ้าผมเจอแอปใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะมาแนะนำให้ทราบภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ